เรื่องของกัญชากัญชามีคนถามมากเลยเมื่อเช้าผมไปทำสวนหลังบ้านแฟนก็ถามปลูกกัญชายังปลูกกัญชายังเฮ้ยยังปลูกไม่ได้เด้เอาทำไมยังปลูกไม่ได้ล่ะบอกต้องวันที่9วันที่9ก่อนนะวันที่9มิถุนายนซะก่อนนะครับเพราะว่ามันเมื่อวานนี้มีข่าวที่ออกมาที่น่าสนใจมากก็คือว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยครับเขาจะปล่อยหมดเลยนะอยู่ระหว่างคดีนี่จำหน่ายเลยนะเพราะว่าทำระหว่างฟ้องยกฟ้องเลยนะใช่นะครับเมื่อวานนี้ท่านสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมครับทีมงานเอากัญชาขึ้นมาหน่อยนะบอกว่ากรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พ.ศ. 2565เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่9มิถุนายนนี้ไม่กี่วันแล้วก็คือประกาศเมื่อ9กุมภาพันธ์65 120วันมีผลใช่มั้ย4เดือนน่ะนะใช่ครับก็มีผลวันที่9มิถุนายนจึงส่งผลให้การผลิตการนำเข้าส่งออกจำหน่ายรวมถึงเสพด้วยนะเป็นบ้องบ้องเลยนะสูบกัญชาดูกัญชาสูบเสพเนี่ยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืชกัญชาหรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่9มิถุนายน2565จะไม่มีความผิดอีกต่อไปโอ้แสดงว่าใครที่ติดบินถูกจับปลูกกัญชาใช่ไหมเมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับหรือว่าบินไปมั่วสุมเสพกัญชากันอยู่ใช่ไหมติดคุกแล้วถูกดำเนินคดีอยู่คดีอยู่ที่โรงพักประกันตัวออกมานะหรือว่าอยู่ระหว่างที่อัยการส่งฟ้องตัวที่ศาลตอนนี้ประกันตัวอยู่ในชั้นศาลคดีคาอยู่นะครับหรือศาลตัดสินจำคุกอยู่อยู่ในคุกแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นมาจะไม่มีความผิดอีกต่อไปซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติจะเป็นไปตามหนังสือเวียนของสำนักงานศาลยุติธรรมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2565เรื่องข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายอาญาไอ้ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดครับผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาศาลจะยกฟ้องส่วนถ้าอยู่ระหว่างการฝากขังศาลก็จะยกเลิกการฝากขังถ้ามีหลักประกันก็จะคืนหลักประกันให้ที่ประกันตัวนี่ก็คืนไปเลยไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาไม่ผิดแล้วส่วนคดีกัญชาที่ถึงที่สุดแล้วแต่ตัวจำเลยอยู่ระหว่างกักขังแทนค่าปรับก็จะยกเลิกและปล่อยตัวไปนะครับส่วนกรณีที่ตัดสินจำคุกคิดว่าน่าจะมีจำนวนไม่มากเพราะโทษคดีเกี่ยวกับกัญชาส่วนมากจะไม่สูงซึ่งทางศาลเองก็จะดำเนินการตรวจสอบและออกหมายปล่อยในขณะเดียวกันทางจำเลยหรือญาติก็สามารถทำคำร้องเข้ามาได้ด้วยเพราะจำเลยบางคนอาจจะมีคดีอื่นนะครับในวันที่9นี้เพราะฉะนั้นใครที่ถูกจองจำด้วยคดีกัญชานะปล่อยหมดอยู่ระหว่างคดียกหมดนะครับเพราะกัญชาจะไม่ผิดกฎหมายต่อไปตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้ครับครับเป็นเรื่องดีถ้าจะมีคนถามว่าถ้าจะปลูกเนี่ยพอวันที่9มันไม่เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะไม่เป็นยาเสพติดนะครับก็เหมือนกัญชาก็จะเหมือนกับพืชชนิดหนึ่งที่ไม่ถูกระบุนี่คือยาเสพติดครับแต่ว่ามันมีสารบางตัวอยู่ในนั้นที่ยังถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยนะ THC ที่ทางอย.เขาบอกอ่ะมันจะเยอะอยู่ที่ดอกไอ้ตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าต้องไม่เกิน 0.2% ครับอันนี้ถ้าเกินปุ๊บก็จะกลายเป็นยาเสพติดอีกนั่นแหละอันนี้แหละที่เป็นข้อยกเว้นว่าสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% ยังเป็นยาเสพติดในเรื่องการปลูกนั้นผู้ที่ต้องการปลูกสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตครับเพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันปลูกกันก็คือเป็นภาษาไทยปลูกกันปลูกกัญชานั่นแหละก็ไม่อากาศยอมผู้หญิงไม่มีคำว่าชาก็ปลูกกันครับเลยแจ้งก็จดแจ้งแค่นี้ครับเพราะคือถ้าคุณจะปลูกเนี่ยคุณโหลดแอปพลิเคชันปลูกกันมาอยู่ในมือถือแล้วก็จดแจ้งเลยครับจดแจ้งเลยเขาบอกให้แจ้งว่าคุณจะปลูกกัญชาแล้วก็ปลูกเลยแล้วก็ไม่ต้องกำหนดว่ากี่ต้นใช่ครับถูกไหม
พราะมันไม่ผิดกฎหมายแล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการสูบตอนนี้นะการสูบเพื่อสันทนาการว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ยังมีข้อเหลื่อมนิดนึงเพราะว่าทางกรมอนามัยเขาก็จะมีประกาศเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่นแล้วก็ควันของกัญชาอยู่ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่ไม่ต้องเอากัญชาแล้วบินคนที่สูบบุหรี่เขาก็กำหนดอยู่แล้วจะไปสูบที่โน่นที่นี่ที่นั่นที่ไหนมันก็มีกฎหมายกำหนดนะมันมีพื้นที่ของมันที่จะมาพ่นใส่กันเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้เขาก็จะพิจารณากันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าตรงนี้ลงตัวปุ๊บก็สามารถที่จะสูบได้แต่สูบที่ไหนอย่างไรก็เดี๋ยวคงจะมีออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับในเรื่องของกัญชานะคุณผู้ชมนะก็รอวันที่9มิถุนาก่อนนะครับให้ไม่เป็นยาเสพติดแล้วค่อยปลูกนะครับครับถ้าปลูกตอนนี้เนี่ยเขายังแอมอยู่นะ